สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ล้านแล้วก็แกมครับเช่นเคยครับวันนี้พามาชม Camry ACV 50นะครับวันนี้มา1ลำครับเปลี่ยนชุดช่วงล่างนะครับหลักๆเลยคืออยากโหลดด้วยแล้วก็อยากได้ performance ที่มันดีขึ้นขับดีขึ้นวันนี้ก็ลูกค้ามาจัดชุดโชคครับเป็นชุด Silver Neo Max 1ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีนะครับสำหรับล้านแล้วก็แกมราคาไม่สูงมากนะครับ 17,900 บาทนะครับตัวนี้ก็ปรับนุ่มแข็งได้30ระดับนะครับรับประกันตอนนี้เป็น2ปีแล้วนะครับวารันตีเขียนตรงนี้วารันตีอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ก็มาโชคพร้อมสปริงครบพร้อมใส่ตั้งศูนย์เลยราคา 17,900 นะครับเดี๋ยวพาไปดูของเดิมก่อนนะครับโชคเดิมอันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยของที่จะใช้เดิมเลยคือแค่มีเบ้าโชคบนของเดิมนะครับที่เหลือของ Silver เนี่ยจะมาใหม่หมดเลยนะครับอันนี้สปริงเก่าก็ออกนะครับนี่โชคเดิมคันนี้ยังไม่รั่วครับโชคยังดีอยู่นะครับคือลูกค้าอยากโหลดหลักๆเลยครับประโยชน์ของโชคเนี่ยลูกค้าที่มาเปลี่ยนนะครับสำหรับร้านออโต้แกรม1อยากอัปเดตให้มันนุ่มขึ้นหรือเฟิร์มขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งแบบโหลดแล้วก็ไม่โหลดครับคันนี้ต้องการโชคโหลดก็แนะนำเป็น Silver Neo Max 1นะครับตัวนี้ไปนะครับล้อคันนี้ล้อเป็นล้อ18ยาง235 45 18ล้อก็สเปคทั่วไป 8.5 ออฟ35นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาไปลองด้วยนะครับเหมือนเคยนะฮะดูดิว่าลูกค้าจะชอบไหมฟิลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าเล่าให้ฟังไปครับอีกสักนิดนึงครับก่อนจะรับชมฟิลลิ่งกันนะครับนี่พามาดูทรงก่อนครับตอนนี้ล้อ18นะครับกับความสูงหน้า59เซนนะครับล้อนิ้วยัดนิ้วนึงแน่นๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับ59ครึ่งนะครับต่างกันครึ่งเซนนะครับด้านหลังนะฮะติดเมนโคตรสวยครับนะฮะเผื่อไว้นั่งจะได้ไม่หย่อนนะครับติดเมนตรงประมาณนี้นะฮะนี่ฮะประมาณนี้ไปครับไปลองกันเลยอันนี้มาจากที่ไหนครับมาจากอ่างทองครับอันนี้ข้างหน้าความสูงหน้า59หลัง59ครึ่งต่างกัน1เซนไอ้ครึ่งเซนนะฮะเผื่อไว้นั่งอย่างเงี้ยก็ปรับนุ่มแข็งเนี่ยปรับได้30ข้างหน้าปรับไว้15หลัง10แคมรี่ผมจะปรับประมาณนี้ถ้านุ่มนะเพราะว่าโจทย์ไม่ต้องการแบบขับเร็วอะไรขนาดนั้นถูกป่ะแต่ฟีลดีกว่าโชคเดิมของเดิมมันเป็นไงของเดิมมันไวอ่ะถ้าพอหลังจากเป็นล้อเนี่ยคือรู้เลยว่ารถมันโค้งมากอ๋ออ่าไอเป็นว่าส่วนสูงเดิมด้วยใช่แล้วหน้ายางกว้างขึ้นมันก็ทำให้เหมือนล่อนๆเวียงๆใช่ไหมครับไม่กระชับเออไม่กระชับเป็นไงรอยต่อโอเคไหมครับไม่กระด้างแน่นไหมของเก่ามันเมาใช่ไหมเนี่ยสะพานเมื่อกี้โอเคไหมโอเคโอดีตึ๊กแรงอันนี้พวงมาลัยแน่นมือขึ้นกระชับขึ้นเลยสั่งงานได้ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวพาไปยัดโค้งนิดหนึ่งโค้งเป็นไงกระชับมือไหมกระชับดีครับปกติเล่นโค้งอยู่แล้วนะถูกใจเลยล่ะใช่แต่อย่างคอนกรีตเนี่ยเป็นไงรู้สึกดีขึ้นครับปกตินี่ทุกรอยต่อทุกตรงไหนมีคลื่นเรารู้หมดเลยว่าอย่างถนนไม่เรียบเนี่ยเราจะรู้เลยมีฟีลเหมือนแบบรถเดิมล้อเดิมแต่ได้ความเฟิร์มขึ้นใช่ได้ความแน่นขึ้นหลักๆก็ถูกใจนะถูกใจไม่ต้องปรับเลยแล้วโอเคครับครับ